สนับสนุนโดย Private Car Rent รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลาก่อนหน้านี้ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วในประเทศจีนสำหรับ Neta S รถ SUV พลังงานไฟฟ้า 100% ในพิกัดตัวถัง CSUV หรือเทียบเท่ากับ Honda CR-V แต่จะใหญ่กว่า BYD Auto 3และ Aeon Y Plus โดย Neta X ได้ทำราคาจำหน่ายในประเทศจีนเมื่อคิดเงินไทยจะเริ่มต้นราว 630,000 บาทไปถึงสูงสุดอยู่ที่ 730,000 บาทครับและล่าสุดบริษัท Neta Auto Thailand จำกัดเตรียมเสริมเพิ่มอีก1รุ่นหลังจากเมื่อวันที่26เมษายน2507ที่ผ่านมาทางค่ายเนต้าออโต้ประเทศไทยได้ร่วมลงนามในข้อตกลงเพื่อรับสิทธิ์ตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์พลังงานไฟฟ้าในระยะที่2หรือ EV 3.5 ระหว่างเนต้ากับกรมสรรพสามิตซึ่งจะส่งผลให้เนต้าสามารถประกาศราคาจำหน่ายของรถยนต์รุ่นเนต้า X ที่เตรียมจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ได้ในระดับราคาไม่เกิน1ล้านบาทครับสำหรับมาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์พลังงานไฟฟ้าของรัฐบาลไทยจะเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดเนื่องจากทำให้ผู้บริโภคชาวไทยสามารถเป็นเจ้าของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าได้ง่ายขึ้นและยังเป็นการสนับสนุนภาคการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทยให้เติบโตมากขึ้นอีกด้วยและสำหรับ Neta X รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% สไตล์ Compact SUV จะมีความโดดเด่นด้วยดีไซน์ที่หน้าจอกลางขนาดใหญ่ถึง 15.6 นิ้วส่วนหน้าจอแสดงข้อมูลเกี่ยวกับขี่จะมีขนาดใหญ่ถึง 8.9 นิ้วโดยมีพื้นที่ภายในห้องโดยสารที่กว้างขวางตอบสนองไลฟ์สไตล์ความบันเทิงของคนรุ่นใหม่และฟังก์ชันการใช้งานด้วยระบบปฏิบัติการอัจฉริยะอีกมากมายส่วนข้อมูลทางด้านเทคนิคของ Neta X 2024รุ่น501ซึ่งเป็นรุ่นท็อปสุดและยังมีความเป็นไปได้สูงว่ารุ่นย่อยนี้จะถูกนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยบ้านเราซึ่งตัวรถจะมีกลุ่มพลังในการขับเคลื่อนที่มากับมอเตอร์ขนาด120กิโลวัตต์จำนวน1ตัวโดยจะให้พละกำลังสูงสุด161แรงม้าแรงบิดสูงสุด210นิวตันเมตรพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขับเคลื่อนล้อหน้าโดยให้ระยะทางการขับขี่สูงสุด501กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC สำหรับ Neta Xคอสโอเวอร์พลังงานไฟฟ้า 100% คันนี้จะรับการเปิดตัวในไทยอย่างเป็นทางการในช่วงกลางปี2017หรือช่วงเดือนมิถุนายนนี้สำหรับราคาจำหน่ายหลังจากเข้าร่วมลงนามข้อตกลงเพื่อรับสิทธิตามมาตรการส่งเสริมการสนับสนุนยานยนต์พลังงานไฟฟ้าในระยะที่2หรือ EV 3.5 แล้วจะมีราคาจำหน่ายไม่เกิน1ล้านบาทนอกจากนี้เนต้ายังมีแผนจะแนะนำรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นต่างๆอย่างต่อเนื่องอีกด้วยครับซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางออโต้คาร์นิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นิวขอบคุณครับ